The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามประเด็นต่อเนื่องกันค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวที่ทางด้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้มีการเลี่ยงที่จะพูดเรื่องสถาบันค่ะก็ทำให้ทางด้านของฝั่งสามกีบนะคะมีอาการหัวร้อนรุมด่าซึ่งส่วนทางด้านของการอดีตแนวร่วมม็อบก็ได้มีการออกมาปกป้องค่ะมีการฟาดกลับเจ็บว่าคนคิดแก้ไขมาตรา 112 ก็แค่ขยะสังคมค่ะเหตุจุดชนวนเรื่องนี้นะคะก็มาจากเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ผู้ใช้ Clubhouse ในไทยเปิดห้องไทยรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้มีการสนทนาโดยมีภาพของนายทักษิณชินวัตรภายใต้ชื่อโทนี่วูดซัมรวมสนทนาด้วยค่ะโดยก็มีผู้เข้ามาร่วมฟังในห้องนี้ถึง 8,000 คนและก็มีการร่วมพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยซึ่งก็มีอดีตรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะเช่นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายจาตุรนต์ฉายแสงนายพิชัยนฤทธพันธ์และก็ยังมีนายธีรัตน์รัตนเสวีอดีตโฆษกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ดำเนินรายการคอยควบคุมห้องสนทนานี้ค่ะซึ่งก็ได้มีการสนทนาพูดคุยกันซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแนวคิดและการนำนโยบายที่เป็นที่นิยมในอดีตเช่น30บาทรักษาทุกโรคหวยบนดินและก็โอท็อปเป็นต้นมาพูดคุยกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้สื่อข่าวของ BBC ไทยก็เคยได้มีการไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะในกรณีความคิดเห็นต่างของคนในสังคมไทยกรณีมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาว่าถ้าเป็นเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหากยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งเขาก็ได้มีการตอบว่าเขาอยู่ไกลประเทศไทยไม่เข้าใจรายละเอียดของสถานการณ์ในประเทศไทยได้ดีพอจึงขอไม่ตอบคำถามนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้มีการเลี่ยงตอบคำถามนี้ก็ทำให้ทางฝั่งสามกีบจำนวนมากค่ะได้ออกมาจวกอดีตนายกด้วยความไม่พอใจว่าทักษิณนั้นเป็น Loyalist อันดับหนึ่งแม้แต่รุ้งปนัสยาแกนนำม็อบคณะราษฎรเองที่เคยชื่นชมอดีตนายกทักษิณชินวัตรและคนเสื้อแดงนักหนาก็ยังได้มีการแชร์โพสต์จาก Facebook ผู้ใช้รายหนึ่งที่มีการระบุข้อความว่าถ้าทักษิณกลับมาแล้วชนะการเลือกตั้งหมดหนทางปฏิรูปสถาบันค่ะในขณะที่ทางด้านของ Twitter ก็ได้มีการติดแฮชแท็กทักษิณพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นไม่พอใจที่ทักษิณเลี่ยงการตอบประเด็นเรื่องกฎหมายมาตรา 112 ค่ะเช่นทักษิณเนี่ยแหละ Loyalist ตัวพ่อสลิ่มตัวเป้งคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่แท้ทรูค่ะและก็จากการต่อสู้ของน้องๆเยาวชนครั้งนี้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและนำไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อบุคคลหรืออำนาจใดอำนาจหนึ่งจุดอ่อนทักษิณเท่ากับเรื่องเจ้าบวกสิทธิมนุษยชนฝั่งซ้ายทำได้ทุกข้อฝั่งขวาทำไม่ได้สักข้อแต่ให้ทักษิณกลับมาก็ไม่เอานางไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นางเป็นสลิ่มนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะที่ได้มีการโจมตีอดีตนายกซึ่งต่อมาล่าสุดค่ะทางด้านของนายสศิพัฒน์พงศ์ประภาพันธ์หรือการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอดีตแนวร่วมคณะราษฎร 63ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าท่านนายกทักษิณไม่จำเป็นต้องมีนโยบายยกเลิก 112 เอาใจคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยจำนวนคนที่ต้องการยกเลิก 112 ก็มีแค่หยิบมือเดียวจากประชากรทั้งประเทศด้วยซ้ำไปยิ่งปัจจุบันที่สังคมไทยมองกลุ่มเคลื่อนไหวยกเลิก 112 เป็นขยะวงเล็บจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นทักษิณเขาก็หานโยบายอื่นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพื่อดึงดูดให้เด็กรุ่นใหม่ได้Clubhouse ชั่วโมงเดียวพวกก้าวหน้านักวิชาการปัญญาชนตลาดล่างมันก็ดิ้นทุรนทุรายเพจโปรพักส้มต้องปั่นดิสเครดิตทักษิณคนรุ่นใหม่ย้ายจากห้องธนาธรเกินครึ่งแสนเพื่อมาฟังทักษิณคนเดียวลองคิดดูแล้วกันไม่ได้บริหารประเทศมา15ปีแล้วแต่เลกาซีหรือตำนานทักษิณกลับขายได้อย่างอมตะนิรันดร์กาล เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็มีการพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ค่ะจากการเปิดห้องสนทนากันใน Clubhouse เพราะในการเปิดห้องสนทนาครั้งนี้ก็เกิดการทะเลาะกันในกลุ่ม Clubhouse ด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับนายธนาธรอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่ใครหลายๆคนเคยคิดไว้ก็ได้แต่น่าจะเป็นคู่แข่งเสียมากกว่าค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย